หุ้นไทยยังไม่หมดเสน่ห์นะคะกลับขึ้นมาบวกได้ตั้งแต่ช่วงเช้านะคะราคาน้ำมันพาหุ้นไทยเนี่ยขึ้นทะยานขึ้นไปได้อีกรอบหนึ่งในรอบนี้บอกเลยนะคะว่ามีหุ้นหลายกลุ่มที่ปรับเปลี่ยนมาเล่นการหมุนทุกหุ้นในกลุ่มนั้นเลยทีเดียวคุณเอกตะกะก็ใช่ครับเพราะอย่าลืมหนึ่งคือกลุ่มพลังงานเวทน้ำหนักแต่ทีนี้เราอยู่20%ค่ะอันที่สองนะครับจำได้ไหมครับเมื่อปีที่แล้วเราผิดหวังกับการหุ้นไทยไม่มีเทคตอนนี้พอบอลยิวขึ้นสูงบริษัทหรือตลาดหุ้นที่มีเทคเยอะๆก็มีผลกระทบแรงเพราะโค้ดแรงมากของเราเป็นหุ้นวัฏจักรเป็นส่วนใหญ่ก็เลยกลับมาดีและยังไม่พอครับเปิดเมืองครับเปิดเมืองแล้วบอกว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ตลาดหุ้นเราจากนี้ไปผมว่าไม่ได้ที่เลยล่ะครับยังเล่นทีมนี้ได้ยาวๆเลยนะคะจนกว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติก้าวเท้าแรกมาประเทศไทยได้ตอนนี้ตลาดหุ้นอาจจะขายแล้วแต่ว่าตอนนี้สายการบินต่างประเทศทยอยมาประเทศไทยแล้วนะมาแล้วใช่ไหมฮะสิงคโปร์ภูเก็ตปฐมมาเลิกมาเรียบร้อยตั้งแต่เมื่อวานโอ้โหดีครับอันนี้เป็นข่าวดีนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปในกลุ่มพวกนี้ขอมาดูหุ้นที่วันนี้นะคะซื้อขายกันก่อนเดี๋ยวเอาหุ้นที่คุณเอกแนะนำแล้วก็ตัวเลขการลงทุนล่าสุดนี่คือเซ็ตอินเด็กซ์ครับสวนตลาดหุ้นทั่วโลกครับ 12.92 จุด 1,547 ครับกำลังทดสอบจุดไฮเดิมของปีที่แล้วปริมาณการซื้อขายล่าสุด 40,000 กว่าล้านแล้วครับค่ะแล้วคุณดูสิ OR PTT EP ปตท. 3อันดับแรกพลังงานล้วนๆนะครับครอบครัวนี้เขาแข็งแกร่งล้วนๆนะครับดังนั้นก็มี GC ด้วยนะที่คนบอกว่าเอ๊ะปีโตยังไหวมั้ยยังตามอยู่ได้นะพี่เอกตามได้ก็เมื่อเช้ารายการ Market Price ก็เชียร์เออเชียร์นะคะส่วนหุ้นที่แนะนำเดี๋ยวพี่เอกขอปิดท้ายนี่นะขอเอาหุ้นตัวกลุ่มนึงของนี่นะได้เลยครับไฟแนนซ์ค่ะหุ้นไฟแนนซ์ต้องบอกแยกไม่ใช่แบงค์นะคะแต่หุ้นไฟแนนซ์เป็นสินเชื่อเงินสดหุ้นโบรกเกอร์คุณเอกคือในกลุ่มนี้เมื่อวานน่ะถูกหยิบยกมาเล่นแล้ววันนี้ยังติดไปนวมเล่นอีกครับต้องเล่าให้ฟังนี่ครับเวลาเราพูดถึงหุ้นกลุ่มสถาบันการเงินในบ้านเราจะมี2กลุ่ม1คือแบงค์นะครับธนาคารเอาง่ายๆธนาคารเราก็นึกถึงแบงค์ใหญ่อีกกลุ่มนึงที่เราใช้คำว่าไฟแนนซ์ไฟแนนซ์เดี๋ยวนี้ก็จะมีเมื่อก่อนไฟแนนซ์จะมีเงินทุนหลักทรัพย์แต่เดี๋ยวนี้ไฟแนนซ์จะกลายเป็นลิสซิ่งจะกลายเป็นบริษัทหลักทรัพย์และมีคุณสมบัติพิเศษด้วยเชิญเลยครับใช่ค่ะต้องบอกว่าน่าสนใจเพราะว่าถ้าใครจับสัญญาณเมื่อวานนี้จะเห็นว่าโอ้โห MTC สวัสดนะคะความจริงมีหุ้นตามเงินสดด้วยนะคุณเอกวันนี้ก็ขึ้นชัยโย JMT เมื่อวานเราคุย JMT ไปนะคะวันนี้2ใหญ่ๆก็คือ MTC แล้วก็สวัสดขึ้นต่อจากเมื่อวานเลยขึ้นต่อแต่ว่า MTC ดูจะด้อยกว่าสวัสดหน่อยอาจจะเป็นเพราะว่าข่าวๆก่อนหน้านี้ไงเพราะว่าสวัสดเขาได้พันธมิตรที่แข็งแกร่งใช่แล้วพอสินใช่ไหมใช่ค่ะแต่พอเปิดเมืองมีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจฟื้นคนกล้าที่จะไปขอสินเชื่อเพื่อซื้อสินค้าพวกปล่อยเงินสดก็จะอู้ฟู่มากขึ้นใช่แล้วก็กติกาเนี่ยของแบงค์ชาติเท่าที่ผมสัมผัสเนี่ยแบงค์ใหญ่อาจจะโดนกดไว้เยอะนะครับแล้วแบงค์ใหญ่เหมือนคนที่มีอายุเยอะมันวิ่งช้านะครับลิสซิ่งหรือแม้แต่โบรกเกอร์หลักทรัพย์นะเดี๋ยวคุณจะดูว่าโบรกเกอร์หลักทรัพย์มาทำอะไรอีกนะมันเหมือนคนที่วัยรุ่นเนี่ยปราดเปรียวค่ะเดี๋ยวเราไล่กันเลยนะคะส่วนธุรกิจหลักทรัพย์ก็ไม่น้อยหน้าเพราะระดับวอลลุ่มแสนล้านเนี่ยใครไม่กำไรดิฉันขอไปดูไส้ในเลยว่าคุณไม่กำไรได้ยังไงใช่ใช่ดูโบรกเกอร์เลยว่าแต่ละโบรกเป็นยังไงบ้างทำไมกำไรปี63เนี่ยมันพลิกฟื้นได้ชัดเจนนะคะถ้าดูภาพนะอันนี้ภาพใหญ่นิดนึงนะคะที่นาขีเส้นสีน้ำเงินขึ้นมาเนี่ยคือมันแตกต่างกว่าเพื่อนครับรายอื่นเนี่ยแทบไม่ต้องดูนะคุณเอกเนื่องจากว่ากำไรหมดเลยปี63นะคะจะเห็นได้ว่ากำไรเท่าไหร่แล้วก็เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเท่าไหร่คือทุกโบกกำไรหมดราคาก็ไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าบวกเมื่อวานที่บวกแรงมากแต่ที่น่าสนใจซีมิโก้ KGI และ AC เนี่ยละในฐานที่เข้าใจหน่อยละกันเพราะว่าเขามีการปรับเปลี่ยนธุรกิจแล้วก็มีการเรียกได้ว่าพอร์ตการลงทุนอ่ะที่มันไปดีฟอลต์ช่วงหนึ่งอ่ะเรื่องของการลงทุนกับการบินไทยอ่ะเอาง่ายๆเลยนั่นแหละอย่างนั้นอ่ะก็เลยตรงเนี้ยผลประกอบการเลยไม่ดีแต่เนื่องจากว่าราคาเนี่ยมันเริ่มที่จะกลับมาก็อาจจะบวกได้นะคะมีข่าวดีอะไรหรือเปล่าทำธุรกิจรถไฟฟ้าใช่เหรอธุรกิจไฟฟ้าแค่นั้นเองเหรอร่วมกับ Nextอ๋อเหรอแค่นั้นเองเหรอให้ติดตามต่อไปอันนี้ที่บวกนี่คือเรียกว่าขาดทุนเพิ่มนะคะอันนี้นะแต่ที่น่าสนใจซีมิโก้ก่อนละกันซีมิโก้คุณเอกราคาเนี่ยนี่นาเห็นแล้วเฮ้ยโบรกเกอร์ราคาระดับเนี้ยไม่ค่อยเห็นมานานแล้วบวกระดับ 200-300% นี่คือราคาปิดเมื่อวาน 3.44 สตางค์แต่ความจริงอะขึ้นไประหว่างวัน 4.27 คือขึ้นแบบกระโดดเลยครับแล้วก็ไม่ใช่ขึ้นเพราะว่าเป็นโบรกเกอร์เรทอันดับ1ด้วยนะใช่ค่ะมันมีข่าวอื่นๆข่าวว่าคือซีมิโก้ก็เปิดเผยข่าวจากงบการเงินเขานะคะเรื่องของกำไรที่หายไปจนถึงขั้นขาดทุน16ล้านเพราะว่ามีค่าใช้จ่ายพนักงานขยายธุรกิจรวมไปถึงค่าธรรมเนียมบริษัทเรื่องการทำโทเค็นดิจิตอลเพิ่มมากขึ้นภายใต้บริษัท SC Digital อ๋อ
อ๋อจะมาตั้งบริษัททำโทเค็นใช่ค่ะคุณเอกแล้วดังนั้นเนี่ยราคามันก็เลยรับรู้เมื่อวานได้เทคลงมาตอนช่วงบ่ายๆเลยทีเดียวแต่การเข้าไปทำโทเค็นเนี่ยพร้อมกับดึงหมอการเงินคุณรัฐเทียนศรีมงคลเข้าไปด้วยคุณหมอยังอยู่ KTC อยู่ป่ะยังอยู่ยังอยู่แต่นี่ก็ไปเป็นประธานกรรมการเป็นประธานนั่งได้หลายที่ใช่ค่ะไปคุมคนก็เลยบอกว่านี่แหละในฐานะที่มานั่งเนี่ยมันต้องมีข่าวบวกเกิดขึ้นแล้วก็ต้องมีการจับซีเนียร์อะไรสำหรับธุรกิจหรือเปล่าเพราะในฐานะเป็นธุรกิจไฟแนนซ์เหมือนกันเมื่อก่อนแกก็เอ็มดีหลักทรัพย์อ่ะนะก่อนที่ไปเคเนซีเนี่ยคนเมืองเก่ารู้จักแกหมดแหละไม่งั้นจะขึ้นชื่อว่าหมอการเงินได้ยังไงนะคุณเอกหมอเซียนหุ้นเลยอ่ะผมใช้คำนี้เมื่อก่อนมีไม่กี่หมอหรอกเซียนหุ้นแต่ถามคุณเอกหน่อยคือซีมิโก้เนี่ยคือแน่นอนว่าเรื่องของธุรกิจหลักทรัพย์ไม่ต้องห่วงอยู่แล้วเพราะตอนนี้ทุกคนนะแค่ช่วงไตรมาส4กำไรกันทั่วหน้าค่าในหน้าดีงามมากอันนี้แต่ว่าแต่ละค่ายเนี่ยถ้าเกิดใครมีกำไรจากการบริหารก็อาจจะขาดทุนถ้าเกิดบริหารไม่ดีอันนี้เป็นส่วนของพอร์ตแต่ธุรกิจหลักทรัพย์ไปได้และยังเพิ่มเติมคือธุรกิจโทเค็นซึ่งเป็นอนาคตซีมิโก้ทำให้แตกต่างจากเจ้าอื่นไหมคุณเอกคืออย่างนี้คือธุรกิจหลักทรัพย์เดิมเนี่ยบล็อกเกอร์เนี่ยข้อดีของบล็อกเกอร์ไทยก็คือเขาพยายามปฏิรูปเรื่องฟิกคอสคุณสังเกตว่าจะมี profit sharing ทุกองค์กรทุกชั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลาเกิดวิกฤตเนี่ยบริษัทหลักทรัพย์จะไม่ขาดทุนคือขาดทุนแต่จะไม่เจ๊งเอาง่ายๆนะครับแต่สิ่งที่ได้ในผลทำนองเดียวกันคือเวลาดีตลาดดีเนี่ยแกก็ไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะว่าเป็น profit sharingเพราะฉะนั้นหลายโบรกเกอร์ก็พยายามจะหนีตัวเองหนีตัวเองแบบเก่าๆก็คือไปทำ FA ที่ปรึกษาการเงินแปรไรเตอร์หุ้นนะครับแต่เดี๋ยวนี้มันมีธุรกิจหนีแบบใหม่หนีแบบใหม่มี2แบบ คือไปในมุมของดิจิตอลเลยอย่างที่คุณบอกนะแต่อีกมุมนึงก็คือเป็นเวนเจอร์แคปมันมี2มุมแล้วมีหลายที่กำลังจะทำด้วยโอ้โหไม่ใช่เพียงแค่เจ้าเดียวนะเพราะว่าตอนนี้กลต.เปิดกว้างเพียงแต่ยังไม่มีใครยื่นไปคนแรกรแค่เตรียมตัวนะคะอันนี้ก็ชัดเจนว่าโอ้โหเตรียมตัวแถมเตรียมคนด้วยคนเนี่ยสำคัญที่จะเป็นทีแมนสำคัญนะคะในถุงธุรกิจหลักทรัพย์ราคาพี่เอกดูหน่อยละกันซีมิโก้คือเมื่อวานนี้ความจริงเขาอยู่ในช่วงของแคสบาลานแต่แหมมีคนบ่นว่าแคสบาลานมันแค่เสือกระดาษหรือเปล่าก็ไม่เห็นมีผลกับราคาหุ้นเลยราคาหุ้นก็ยังขึ้นได้ซีมิโก้วันนี้ราคายังไงคะคุณเอกไปดูกราฟซีมิโก้เลยต้องเรียนอย่างนี้ครับปัญหาเวลาเรามาแนะนำหุ้นเนี่ยสิ่งที่เราพูดถึงคือมันเป็นข่าวดีที่เกิดขึ้นไปแล้วเพราะฉะนั้นราคาแถวนี้เนี่ยอย่างเมื่อวานเนี่ยจุดสูงสุดอยู่ที่4.62 บาทเนี่ยผมถือว่าอย่างน้อยพีคระยะสั้นไปแล้วถ้าใครจะเล่นข่าวดีอย่างเงี้ยและรอบแรกไม่ทันเขาต้องรอปรับฐานลงมาครับอย่าเพิ่งรีบร้อนแต่กำลังจะบอกว่าสิ่งที่คุณดูไกด์ไลน์อย่างเช่นซีมิโก้ได้เนี่ยคุณก็ไปเดาตัวต่อไปใครจะทำเพราะเวลาเทรนด์จะทำเนี่ยมันคล้ายๆกันคนที่อยู่ในบริษัทหลักทรัพย์เนี่ยนะฮะคนหน้าเดิมๆทั้งนั้นแหละฮะนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะรู้ความคิดกันซึ่งกันและกันเดี๋ยวก็จะเกิดขึ้นอีกครับ